กลับมารับชมข่าวกันต่อนะคะผู้ชมอย่างที่เกริ่นไปเมื่อเบรกที่แล้วค่ะมาพูดถึงเรื่องของการเปิดบัญชีม้ารเรียกว่าช่วงนี้เนี่ยเตือนกันบ่อยนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาไปจับกลุ่มได้บ่อยครั้งทีเดียวค่ะ<อ>ก่อนหน้านี้ที่เราออกมาเตือนกันว่าอย่าไปคิดสั้นรับจ้างเปิดบัญชีม้าเรียกว่ามันไม่คุ้มจริงๆคุณผู้ชมคะหรืออย่าไปขายบัญชีให้กับบรรดากแก๊งมิจฉาชีพนะคะ,ะ,คะเพราะว่าถ้าตรวจสอบพบเรียกว่าไม่รอดแน่นอนค่ะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่เขาไปตามจับกลุ่มตัว หญิงสาวสาวคนนี้เนี่ยเขารับจ้างเปิดบัญชีมา้าสาวคนนี้แล้วก็หลบหนีค่ะหลบหนีหมายจับไปอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านโดยถูกจับกลุ่มได้ที่ด่านต่อมอขณะที่เดินทางกลับเข้ามายังประเทศไทยค่ะนางสาวขวัญจีราเนี่ยเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดบุรีรัมย์นะคะในข้อหาช่อโกงและโกงโดยแสดงเป็นคนอื่นด้วยการรับจ้างเปิดบัญชีมา้านำไปใช้เป็นบัญชีหมุนเวียนจากเว็บพนันค่ะโดยตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสามารถจับกลุ่มตัวได้ ะะจับได้ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดตำบลคลองใหญ่อําเภอป่องน้ำร้อนจังหวัดจันทบ,บุรีหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยไปซ่อนตัวอยู่ในประเทศกัมพูชาแต่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วนให้จะจะต้องจําเป็นจะต้องกลับมายัางประเทศไทยก็เลยถถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยจับกลุมตัวได้ในที่สุดค่ะ ผู้ต้องหาก็ให้การนะคะอ้างว่าไม่มีงานทำค่ะแล้วก็ติดพนันออนไลน์ด้วยก็เลยรับจ้างเปิดบัญชีม้าโดยมีเพื่อนที่รู้จักกันใน Facebook ชักชวนให้ทำทั้งที่รู้ว่าผิดกฎหมายค่ะก็จะมีคนพาไปที่ธนาคารให้ตนเองเ,เข้าไปเปิดบัญชีคนเดียว และเมื่อได้สมุดบัญชี ATM มาแล้วก็จะนำให้กับคนที่ผ่านมานั่นแหละค่ะก่อนที่จะไปซื้อซิมโทรศัพท์มือถือและให้ยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันธนาคารโดยได้ค่าจ้างบัญชีละ1,500บาทเท่านั้นเองนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าบัญชีของตนเองเนี่ยถูกนำไปใช้หลอกลวงมากขนาดนี้หลังจากสอบปากคำเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักง,งานสอบสวนสพเมืองบุรีรัมย์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป สำหรับการรับจ้างเปิดบัญชีมา้ายังถือเป็นความผิดฐานฟอกเงินด้วยนะคะมีโทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีปรับตั้งแต่1 0 0 0 0บาทจนถึง200 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะคืออย่างกรณีนี้ที่รู้ทั้งรู้เนี่ยก็ต้องโดนจับแต่ถ้าเกิดบางกรณีที่โดนหลอกไปอันนี้ก็ต้องตรวจสอบกันให้ดีๆนะครับอย่าให้บัตรประชาชนใครไปง่ายๆอย่าถ่ายสำเนาไปง่ายๆคือจะต,ต้องถามที่มาที่ไปกันก่อนถ้าเกิดจะใช้สำเนาบัตรประชาชนนะ,นะครับ